สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการฝึกใช้คำถามคำตอบนะคะประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆค่ะที่ใช้บ่อยๆทุกวันนะคะลองไปฝึกใช้กันดูค่ะ How are you How are you เป็นไงสบายดีไหมจริงๆแล้วก็จะแปลว่าเป็นยังไง แต่ตามภาษาคนไทยเนาะเราก็จะแปลโดยรวมว่าเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะ I'm very good I'm very good ฉันสบายดีมากๆ Are you hungry Are you hungry Are you hungry, Are you hungry? หิวไหม hungry แปลว่าหิวค่ะ Are you hungry หิวไหมเธอหิวไหม yes I'm starving yes I'm starving ใช่หิวมากๆเลยหิวแบบจะเป็นลมหิวตาลายเลย Are you thirsty? Are you thirsty? หิวน้ำไหมกระหายน้ำไหมคอแห้งไหมนะคะถ้าเป็นประโยคนี้จะถามถึงแบบเครื่องดื่มอ่ะเธออยากจะดื่มอะไรไหมเธอหิวน้ำไหมกระหายน้ำไหมนะคะ Thirsty <Search> แปลว,ว่ากระหายน้ำ Yes Cold water please Yes Cold water please ใช่หิวน้ำขอน้ำเย็นหน่อย cold water please would you like some coffee would you like some coffee อยากได้กาแฟไหมเนาะตามภาษาคนไทยเนาะก็จะถามเออจะเอากาแฟไหมเอาชาไหมนะคะ would you like some coffee อยากได้กาแฟไหมถ้าจะ ถามว่าเอาชาไหมก็เปลี่ยนจากคำว่า coffee เป็น tea นะคะ Would you like some tea นะคะ Yes please Yes please อยากได้ค่ะอยากค่ะอยากได้กาแฟค่ะอยากได้ชาค่ะ Would you like some more Would you like some more เอาเพิ่มอีกไหมเอาอีกไหมนะคะ more แปลว่า เอาอีกเพิ่มอีกนะคะเพิ่มกว่าขั้นกว่านะคะ Would you like some more เอาอีกไหมเอาเพิ่มอีกไหม No thank you No thank you ไม่ละขอบคุณ No thank you May I use your restroom May I use your restroom ขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหม Rest room แปลว่าห้องน้ำนะคะหรือที่เราใช้ t o i l เล็ด i l e t ก็จะแปลว่าห้องส้วมนะคะถ้าเป็น rest room ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะ May I use your rest room? ขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหม Yes, you may. Yes, you may. ได้สิ ได้สิเธอฉันอนุญาตนะ Yes you may What's the matter What's the matter มีอะไรเป็นอะไร What's the matter I have a headache I have a headache ฉันปวดหัว You should take a pill. You should take a pill. เธอควรไปกินยานะ A pill ก็คือเป็นยานะคะทานยาเม็ดนะคะปวดหัวเรอไปทานยาสิ You should take a pill. That's good idea. That's good idea. เออใช่ก็ดีนะฉันควรจะไปกินยาเนาะ That's good idea. Where is the bank? Where is the bank? ธนาคารไปทางไหนอธนาคารอยู่ตรงไหนจะไปกดเงิน Where is the bank? ถามหาสถานที่นะคะก็เอาสถานที่ไปใส่ตรงคำว่าแบงค์ได้นะคะถ้าเราจะไปที่อื่นนะถามหาที่อื่น It's on your right. i s on your right. อยู่ทางขวาม,มือของคุณนะ่ะ right แปลว่าด้านขวานะคะ left ก็คือด้านซ้าย it's on your right อยู่ทางขวามือของคุณนะ่ะ wanna come over wanna come over อยากมาด้วยกันไหมอยากไปด้วยกันไหมก็คือชวนเพื่อนไปไหนสักที่หนึ่งนะคะ wanna come over i can't i have to work i can't I have to work. ไปไม่ได้.ฉันต้องทำงาน. Where are you? Where are you? คุณอยู่ไหน?เธออยู่ไหนน่ะ? Where, Where are you? I'm at home. I'm at home. ฉันอยู่บ้าน. I'm at home. Do you want to go shopping? Do you want to go shopping? อยากจะไปซื้อของไหมอยากไปช้อปปิ้งไหม Do you want to go shopping? No, I'm broke. No, I'm broke. ไม่อ่ะฉันไม่มีตังค์ I'm broke ก็คือแบบถังแตกไม่มีตังค์จ้ะ broke นะคะ Where should I go? Where should I go? ฉันควรไปที่ไหนดีไม่มีเงินควรไปที่ไหนดีคะ You should go to work. You should go to work. คุณควรไปทำงานคะ่ะไม่มีเงินก็ต้องไปทำงานนะจ๊ะ You should go to work. Where is the seafoods? Where is the seafoods? อาหารทะเลอยู่ทางไหนอยู่ช่องไหนอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นอ่าอร์มาร์เก็ตนะเข้าไปแล้วก็ถามทางเนาะ Where is the seafoods? แผนกซีฟู้ดอยู่ตรงไหนหรือถามหาของอย่างอื่นก็เาใส่แทนคำว่าซีฟู้ดไปนะคะ It's on aisle f i s on aisle f อยู่แถวที่ห้าอยู่ช่องที่5ค่ะนะคะ It's all a r i v e Are you alright? l Are you alright? l คุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณโอเคใช่ไหม Are you alright? l ก็คืออาจจะไปเจอคนหกลม้มเดินชนนะคะเราก็ถามเขาว่าเ,ออเป็นอะไรไหมโอเคไหม Are you alright? ไม่เป็นไรใช่ไหมนะคะ อาจจะเห็นเพื่อนหน้าเศร้าก็าาเราสามารถใช้คำนี้ได้ are you alright แกโอเคใช่ไหมแก okay, ไม่เป็นไรใช่ไหมนะคะ maybe maybe อาจจะก็อาจจะอาจจะ,อาจจะไม่เป็นไรก็คือแบบก็แบ่งรับแบ่งสู้เนาะก็ไม่อยากเล่ามั้ง maybe หรือถ้าเราไม่เป็นไรก็ตอบว่า i'm okay i'm okay ฉันโอเคไม่เป็นไรหรือใช้อันที่เบสิกที่เราเคยได้ยินไว่อๆก็คือ I'm fine I'm fine ฉันสบายดีไม่เป็นไรจ้านะคะ What do you want to have What do you want to have อยากทานอะไรนะคะอาจจะระบุเมื้ออาหารก็ได้ What do you want to have for dinner what do you want to have for dinner อยากทานอะไรเป็นมื้อเย็นนะคะ what do you want to have อยากทานอะไรคำว่า have นะคะแปลได้ทั้งคำว่ามีก็ได้แปลว่ากินก็ได้นะคะ I want a pork fried rice I want a pork fried rice I want a pork fried rice ฉันอยากได้ข้าวผัดหมูนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นข้าวผัดชนิดอื่นๆก็เอาคำศัพท์มาแทนคำว่า pork นะคะ pork แปลว่าเนื้อหมูนะคำว่า pig แปลว่าหมูแบบตัวเป็นเป็น,นะคะ pig ก็คือหมูเป็นเป็นแต่ถ้าเป็นเนื้อเนื้อหมูที่เรา,าทานกันใช้คำว่า pork นะคะ what did you do today What did you today did do you วันนี้คุณทำอะไรบ้าง I worked at home. I worked at home. ฉันทำงานที่บ้านน่ะวันนี้ทำงานที่บ้านหรือ I cooked my lunch. I cooked my lunch. ฉันทำอาหารกลางวันทานเองอ่ะ what day is it what day is it วันนี้วันอะไรอนะอาจจะทำงานแบบลืมวันลืมคืนเนาะหรือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้วันอะไรนะ่ะ it's monday it's monday วันจันทร์จ้ะทำงานได้แล้วจ้ะ got the time got the time กี่โมงกี่โมงแล้ว คำถามนี้นะคะจะความหมายเหมือนกันกันกบประโยคนี้เลย what time is it what time is it กี่โมงแล้วนะคะความหมายเหมือนกันเพียงแต่คำว่าประโยคก่อนหน้านี้ค่ะก t time ก็คือแบบแบบสั้นๆนะคะใช้ได้ทั้งสองอันค่ะ yes it's 10-15 yes it's 10,. 1 5 อ๋อมีสี่ฉันมีนาฬิกานะ10บโมงสิบหน่ะนะคะ1ิบโมงสิบห้า ten fifteen นะคะ what happened what happened what happened เกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นแล้ว I lost my wallet I lost my wallet ฉันทำกระเป๋าเงินหายนะ่ะไม่มีเงินจ่ายอะ่ะ i lost my wallet nothing nothing เปล่าไม่มีอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเขาถามว่าแท p งเพนถ้าไม่มีอะไรก็ตอบ nothing ไม่มีอะไร excuse me excuse me ขอโทษนะอันนี้เป็นคำถามแบบ การใช้แบบคำถามแบบเกรงใจนะคะเราจะใช้อีกค s s me นะคะแบบขอโทษนะคือเป็นการรบกวนเขามีอะไรสงสัยหรือว่าไอจาในที่สาธารณะหรือขอทางคะเราจะใช้อีกค s s me นะคะขอโทษนะขอโทษนะเหมือนมีอะไรจะถามนะคะ Yes Yes ได้สิมีอะไรล่ะนะคะเกิด ประมาณว่าไอ้ s s me kiss me, kiss me คือแบบขอโทษนะขอโทษนะเราก็หันไปตอบ yes ม right ีอะไรเหรอนะคะ need any help need any help ต้องการให้ช่วยไหม need any help ต้องการให้ช่วยไหม yes please this is heavy yes please this is heavy ค่ะช่วยหน่อยค่ะมันหนักมากเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นการตอบรับแบบเออให้เขาช่วยเราหน่อยนะคะ yes please this is heavy can i help you can i help you ให้ช่วยอะไรไหมคะอันนี้จะเป็นแบบร้านค้าทั่วไปเนาะหรือเราเห็นคน ต้องการความเชื่อเหลือเราก็ใช้ประโยคนี้ก็ได้ Can I help you นะคะอันนี้จะสุภาพนะถ้าเมื่อกี้ need any help ก็คือแบบคำพูด,ดทั่วไปนะคะอันนี้จะสุภาพกว่านะ Can I help you ให้เชื่ออะไรไหมคะ no thank you no thank you ไม่ละขอบคุณนะคะโอเคนะคะลองไปฝึกใช้กันนะคะถ้า คลิปนี้มีประโยชน์นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe นะจ๊ะกด subscribe ให้ด้วยนะคะที่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษหรือไปกดไลค์กดติดตามที่เพจด้วยนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษเหมือนกันคะ่ะชื่อเหมือนกันเนาะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด59นะคะ ABC Thank you for watching See you soon Bye